ส่วนการประชุม JC เศรษฐกิจไทยจีนคุณผู้ชมคะถือว่าเป็นประเด็นความร่วมมือนะคะที่ต้องการยกระดับความร่วมมือระหว่างทั้งสองชาติให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นค่ะก็มีการลงนามความร่วมมือทั้งหมดเนี่ย6ฉบับด้วยกันและตั้งเป้าเลยนะคะว่าภายในปี2564เนี่ยน่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันได้ไม่ต่ำกว่า 140,000 ล้านบาทค่ะโดยดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานฝ่ายไทยและในหวังย่งนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีแห่งรัฐของจีนในฐานะประธานฝ่ายจีนค่ะได้ร่วมประชุมกรรมการร่วมบริการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยจีนหรือ JC ครั้งที่6ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะการประชุมในครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายส่งเสริมเรื่องของการลงทุนระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนแล้วก็ให้ความสำคัญการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจผ่านโครงการ1แถบ1เส้นทางนะคะหรือว่า One Belt One Road ที่เราเคยได้ยินกันนั่นเองค่ะแล้วก็นโยบายประเทศไทย 4.0 รวมถึงเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ของไทยภายหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมแล้วนะคะประธานฝ่ายไทยและประธานฝ่ายจีนค่ะก็ร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 6ฉบับก็ประกอบไปด้วยเอกสารผลลัพธ์การประชุม JC เศรษฐกิจไทยจีนครั้งที่6แสดงเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่ายที่มุ่งเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกัน MOU จัดตั้งคณะทำงานเพื่อส่งเสริมการค้าอย่างไร้อุปสรรคระหว่างกระทรวงพาณิชย์ไทยกับจีนเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าระหว่างกันพิธีสารหลักเกณฑ์การตรวจสอบการกักกันและสุขอนามัยซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนไทยให้สามารถส่งออกสินค้าสัตว์ปีกไปจีนได้มากขึ้นMOU ส่งเสริมการลงทุนระหว่างไทยและจีนในอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์การลงทุนระหว่างกัน MOU ระหว่าง EEC กับกระทรวงพาณิชย์จีนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางยุทธศาสตร์และเชิญชวนนักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนใน EEC และ MOU ความร่วมมือด้านอวกาศเช่นโครงการส่งนักวิจัยไทยขึ้นไปวิจัยและทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติเทียนกงรวมทั้งนำเอาเทคโนโลยีดาวเทียมของจีนมาใช้ในการพัฒนาด้านการเกษตรของไทยด้วยค่ะนอกจากนี้เองนะทางดร.สมคิดค่ะก็ได้แถลงข่าวผลการประชุมโดยมีการระบุด้วยนะคะว่าการเดินทางเยือนไทยของในหวังย่งครั้งนี้เป็นการเน้นย้ำบทบาทของไทยในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของจีนในภูมิภาคอาเซียนค่ะนอกจากนี้การเพิ่มพูนความร่วมมือในรูปของคณะทำงานระหว่างกันก็จะเห็นพ้องนะคะตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าของ2ประเทศเอาไว้ที่ 140,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 4,600 ล้านบาทภายในปี2564ก็มุ่งหวังนะคะที่จะให้เกิดผลสำเร็จผ่านการส่งเสริมความร่วมมือในหลากหลายสาขาด้วยการพร้อมกันนี้ทางการจีนกับไทยยังจะร่วมกันขยายการท่องเที่ยวพัฒนาภาพยนตร์ไทยไปจีนมากขึ้นโอกาสนี้เองนะคะดร.สมคิดค่ะท่านก็ได้มีการไปบรรยายนะคะให้นักลงทุนจีนเนี่ยเขาได้เข้าร่วมฟังการสัมมนานะคะที่เป็นการชู EC ของไทยที่จะไปเชื่อมOne Belt One Roadของจีนเพื่อเชิญชวนให้จีนเนี่ยมาร่วมลงทุนในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงอีกด้วยและในวันพรุ่งนี้ในหวังย่งและคณะลงทุนของจีนค่ะจะเยี่ยมชมพื้นที่ EC แล้วก็ไปที่ทั้งชลบุรีแล้วก็ระยองนะคะอย่างท่าอากาศยานนานาชาติอุตภาวนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมอิสเซนซีบอร์ดอีกด้วยค่ะ